สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอกัปตันอเมริกาวากันดาชิลด์จาก The Craftwork The Craftwork นะครับก็เป็นผลงานของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับมาในกล่องสุดหรูนะครับแล้วก็มี The Craftwork นับเขียนที่หน้ากล่องอย่างสวยงามเลยนะครับเป็นกล่องแบบใส่ Accessory ใส่แหวนใส่นาฬิกานะครับแล้วด้านหน้าก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับก็ลองแกะออกมาดูเลยครับข้างในก็ยังมีฟองน้ำนะครับบุมาอย่างดีครับแล้วก็เมื่อแกะออกมาครับนี่ครับมีโลกกัปตันอเมริกานะครับใส่มาพอดีมีฟองน้ำตัดมาอย่างสวยงามเลยครับเอาล่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเป็นงานที่ปราณีตมากๆนะครับผมว่าต้องเรียกว่าเป็นมากกว่าของเล่นล่ะครับด้านในนะครับก็จะมีที่คล้องแขนแล้วครับแล้วก็ที่จับนะครับวัสดุที่ทำมาก็สวยมากๆเลยครับทั้งการเพ้นท์นะครับที่ดูปราณีตนะครับแล้วก็วัสดุผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรซินหรือเปล่านะครับแต่ว่ารายละเอียดคมชัดมากนะครับตามร่องต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ครับทีเด็ดก็คือที่จับนะครับเป็นแม่เหล็กด้วยละฮะแล้วก็แม่เหล็กเนี่ยค่อนข้างมีแรงดูดพอสมควรนะครับเป็นแม่เหล็กทั้งที่คล้องแขนแล้วก็ที่จับนะครับคือถ้ามันอ่อนเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยคือต้องใช้แรงพอสมควรนะครับผมว่าโอเคเลยอะฮะแล้วก็เนี่ยครับสวยจริงๆฮะทีนี้เรามาดูครับกับ Marvel Legends กัปตันอเมริกานะครับว่าโล่ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับสินค้า Hasbro ตัวนี้หรือไม่นะครับค่อยมาใส่กันหน่อยนะครับผมขอ fast forward นะครับมาแล้วครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บใส่ค่อนข้างง่ายนะครับนี่ครับคือทำมาเหมือนกับ watch size มาค่อนข้างพอดีเลยนะฮะใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็เอาที่คล้องแขนคล้องตรงต้นแขนนะครับแล้วก็เอาโล่ไปติดนะครับก็ติดง่ายนะครับนี่ฮะแต่ว่าข้อเสียคือ Hasbro เนี่ยแขนจะแข็งหน่อยนะครับดังนั้นเวลาขยงขยับอะไรก็อาจจะขยับยากหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าผมจะขยับแขนขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้โล่หลุดได้แต่คำว่าหลุดนี่ไม่ใช่หลุดจากแขนนะครับก็คือหลุดจากแม่เหล็กแต่ว่าแม่เหล็กมันดูดพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยกับโล่เนี่ยยังอยู่ที่ต้นแขนอยู่แต่ไม่ได้หลุดร่วงออกไปเงี้ยนะครับคือจอยตรงศอกของMarvel Legendsค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ก็ถือว่าไซส์ทำมาได้โอเคนะครับใกล้เคียงกับขนาดตัวจริงนะฮะโอ้โหหล่อมากเลยฮะเอาล่ะต่อไปมากับ SH Figure Arts นะครับมาดูว่าใส่กับสินค้าของบันไดแล้วจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับตรงข้อมือนี่ใส่มามือนี่กำได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหใส่ปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหนะฮะคือค่อนข้างจะพอดีออกจะหลวมไปนิดๆมีช่องว่างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ทำให้ใส่ได้ง่ายนะครับจะไม่ฟิตแบบของ Hasbro นะครับแต่ก็ไซส์ทั้งคู่นี้ก็ถือว่าใส่เล่นได้พอดีนะครับของบันไดเนี่ยจะหลวมนิดนึงแต่ว่าทำให้ขยับได้ง่ายนะครับแล้วก็จะไม่มีอาการแบบของ Hasbro เลยนะครับก็ใส่แล้วก็หล่อเหมือนกันนะฮะผมเป็นชายชาติอเมริกันจริงๆเลยนะครับนี่ฮะใส่ปุ๊บนี่นึกถึงแบบฉากตอนที่วากันดาเลยเอาละครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งครับ Mesco 112 Collective นะครับตัวนี้ของผมใช้หัวของพี่ใหญ่นะครับก็จะเป็นหัวโมนะครับลองใส่กันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับMesco เป็นบอดี้ที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็สูงกว่าแต่หน้าแปลกที่พอใส่เข้าไปปุ๊บก็ถือว่าดูดีนะครับไม่ได้ใหญ่เรียกว่าอะไรไม่ได้ฟิตหรือว่าใส่ไม่ได้นะครับผมค่อนข้างแปลกใจที่มันใส่ได้นะฮะก็เนี่ยครับทั้งแขนซ้ายแขนขวานะครับก็เมื่อใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็ใส่แบบเดียวกันกับทั้งฟิกเกอร์อาร์แล้วก็ฮัสโบนะครับเนี่ยฮะไซส์ค่อนข้างพอดีนะครับแต่ว่าอาจจะดูเล็กกว่าของบันไดแล้วก็ฮัสโบสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับก็หล่อไปอีกแบบละครับ wow.สำหรับคนที่เก็บเมสโก้ก็ถือว่านะฮะตัวนี้เอาไปเล่นด้วยกันได้ล่ะนะครับสวยมากนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์อาร์ตนะครับหรือว่า Hasbro
แล้วก็เมสโก้เนี่ยครับก็สามารถเล่นกับสินค้านี้ได้นะครับThe Craftwork เป็นงานคนไทยนะครับแล้วก็จากที่ผมได้จับงานมาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ปราณีตมากนะครับตั้งแต่ตัวกล่องแล้วนะฮะสัมผัสได้ถึงความปราณีตนะครับตั้งแต่กล่องฟองน้ำนะครับแล้วตัวชิ้นงานก็ละเอียดนะครับทั้งการปั้นการลงสีนะครับคือสุดยอดมากๆอ่ะครับอยากจะบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นมากกว่าของเล่นนะครับมันคืองานศิลปะถ้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของหรือว่าเพจนี้เขาเปิดให้จองอีกรอบนะครับอย่าพลาดเลยทีเดียวครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ